วันนี้ก็มาสวัสดีปีใหม่ค่ะอาจจะสายนิดนึงค่ะแต่วันนี้เพิ่งกลับมาจากนอร์เวย์ค่ะไปนอร์เวย์มาไปอะไรยังไงคะไปเที่ยวปีใหม่ที่นู่นไปกับบ้านค่ะไปหาพี่ๆน้องๆทุกคนไป10วันค่ะไปทำสโนว์แมนไปสกีอากาศที่นู่นเป็นไงบ้างคะปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะฝนตกเกือบทุกวันเลยค่ะแล้วหิมะตกวันเดียวนอกกี่ครั้งถึงจะได้กลับไปที่บ้านทีนึงนานมากค่ะหนูไม่ได้ไปวินเตอร์มัน 3-4 ปีแล้วค่ะแล้วกลับไปวันนี้คุณพ่อที่นู่นว่ายังไงบ้างโอ้แฮปปี้มากเลยค่ะก็กลับไปหาพี่ชาย2คนจะมีของขวัญอะไรไปฝากบ้างไหมของขวัญคือที่หนูไปนี่ของขวัญที่สุดแล้วเขาดีใจกันไหมคะเห็นระยะไปนานดีใจค่ะคือไม่ได้เจอแบบวินานมากเลยค่ะไปกับใครคะคุณแม่ไปกับคุณแม่ค่ะไปสองคนนี่เพิ่งผักมาสดๆร้อนๆเห็นป่ะเมื่อเช้านี้ค่ะจริงเหรอเหนื่อยไหมคะต้องตะเวนอีกแล้วตอนนี้รู้สึกเจ็ตแลกนิดนึงค่ะเพราะตอนนี้ประมาณตีสามตีสี่ค่ะไปกี่วันคะหนูไป10วันค่ะคือไวหรือว่าช่วงนั้นพอดีช่วงนั้นพอดีเลยค่ะคือละครก็ไม่ได้ถ่ายแล้วทุกคนก็ปิดปีใหม่ไอ้หยุดปีใหม่ก็เลยได้ไปเที่ยว10วันเลยค่ะแฮปปี้นะมีปีใหม่ดีใจมากเลยค่ะอ่ะฮะได้หยุดได้คุณพ่อบอกไหมว่ามาเยี่ยมไม่บ่อยหน่อยสิคิดถึงจริงๆคุณพ่ออยู่เมืองไทยค่ะก็ได้เจอกันแต่ก็จะเป็นพวกแบบญาติทางคุณพ่อญาติไม่รู้ได้อยู่ผลงานระยะบ้างหรือเปล่าไม่ได้ดูค่ะก็ได้ยินบ้างแต่คือไม่ได้ดูฟังไม่รู้เรื่องเมื่อกี้พูดถึงละครถามถึงละครหน่อยเรื่องต่อไปธรณีนี่มีใครรอธรณีนี่ใครครองค่ะแช่จะออนแอร์ประมาณเดือนเมษาค่ะอีกไม่นานนะอีกไม่นานค่ะตอนนี้ก็เร่งถ่ายอยู่ค่ะก็เกือบทุกวันเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็ต้องรอโลเคชั่นด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะเน้นภาพให้สวยก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่แปลงนี้จะมีผักหรือว่าผลไม้ที่สวยสวยเปลี่ยนธีมรอบที่แล้วเป็นทะเลรอบนี้เป็นภูเขาค่ะใช่ค่ะอยู่บนดอยเป็นเด็กดอยค่ะนี่ในเรื่องก็จะแบบเป็นแนวเด็กขี้ฉาค่ะคือจะเป็นคนที่แบบต้องการความรักตลอดคือจะรักย่ามากแล้วก็จะมีพี่อาทิตย์ก็คือพี่ณเดชน์เขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาเขาก็จะแบบมาขโมยความรักจากคุณย่าหนูก็จะอิจฉาก็จะแกล้งเรื่องนี้ถูกหรือว่าเด็กลงหรือว่ายังไงก็จะมี2พาร์ทเหมือนเกมร้ายเกมหลังค่ะก็จะมีพาร์ทที่เด็กๆแล้วก็จะมีพาร์ทที่แบบไปเรียนจบมาก็เป็นสาวสักกี่เปอร์เซ็นต์ละคะที่ถ่ายไปอ่ะไม่แน่ใจค่ะคือละครเรื่องนี้จะเป็นละครที่ค่อนข้างยาวนิดนึงค่ะคือจะมีหลายตอนก็ตอนนี้น่าจะประมาณ 40% มั้งคะนิดๆเนาะยังไม่ถึงครึ่งเลยยังมั้งคะนี่อยู่ไม่แน่ใจค่ะแต่ตอนนี้ก็ถ่ายเรื่องนี้อยู่เรื่องเดียวใช่ค่ะเรื่องเดียวพี่ณเดชน์อีกแล้วเรื่องนี้ใช่ค่ะแต่เรื่องนี้จะพี่ณเดชน์เขาจะพลิกบทนะคะเขาจะเล่นเป็นคนที่แบบเรียบร้อยจริงหรอใช่ค่ะถามเหมือนเรื่องนั้นนะ no ก็จะเป็นอีกแนวนึงค่ะกลับมาเรื่องร่วมงานกันบ่อยก็ดีค่ะถามว่าพอเพิ่มขึ้นเลยมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเห็นพี่เขามองเขาว่าอ๋อเขากำลังจะทำแบบนี้ก็จะรู้จังหวะว่าจะเล่นอะไรต่อมันง่ายขึ้นเยอะเลยจะยิ่งคู่พี่ณเดชน์ไปเลยคนจะติดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วกันแต่เรื่องนั้นน่าจะได้ชมในอีกน่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งแล้วค่ะอ่ะยายาฝากการละครเรื่องต่อไปของยายาค่ะยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะธรณีนี่มีใครครองค่ะจะออนแอร์ประมาณเมษาเป็นละครที่น่ารักมากเลยค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ